ครับสวัสดีครับผมธราธรนะครับวันนี้มากับมีดใบตายของยี่ห้อ Ectima Ratio นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้เป็นมีด Outdoor Camping Survival นะครับ Survival Knife นะครับของอิตาลีนะครับเป็นแบรนด์อิตาลีนะครับอันนี้ Copy from China นะครับสำเนาจีนนะครับผมก็สภาพสวยนะครับเขาบอกอะไรอีกเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับก็คมเอาไว้ล่าสัตว์ outdoor sport นะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่เหมาะสำหรับเป็นมีดคอมแบทนะครับเข้าใจว่ามันยาวเกินไปนิดนึงเอาลงประมาณนั้น อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมากนะครับใบมีดก็เป็นโบเลอร์ N690 ความแข็ง 58HRC นะครับส่วนใหญ่ Ectima Ratio นี่ก็จะเป็นมีดเป็นชนิดใบแบบนี้นะครับหมายถึงสเปคใบนะครับ N690 นะครับ 58HRC นะครับใบค่อนข้างยาวนะครับอันนี้ก็มีเขียนว่าอะไรเอ่ยมันเป็นรุ่นยอดนิยมชนิดหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับอิตาลีนะครับSurvivor Knife นะครับตั้งแต่ปี2014นะครับโอเคโลโก้อะไรชัดเจนนะครับด้ามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆอีกทีนะครับรุ่นเนี่ยมันจะเป็น Venom CK0176G นะครับอันนี้มันจะลงท้ายด้วย Black นะครับถ้ามันเป็นสีดำเอาลงประมาณนั้นอ่ะโอเคเอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวซูมใกล้ๆให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้เราต้องตัดแล้วแหละตัดพลาสติกเบลผ้าเหนียวๆเป็นพลาสติกผ้าเคลือบพลาสติกนะครับเหนียวๆนะครับอันนี้รอยน้ำมันนะครับไม่มีอะไรผมชะโลมน้ำมันไว้ซูมให้นะครับจับแน่นๆนะครับโอ้โหสบายๆนะครับเบาๆไม่มีอะไรนะครับผ่านนะครับผมเบลผ้าเลยนะครับเหนียวๆเหมือนเดิมนะครับเราก็จะตัดให้ดูอย่างละทีพอละไม่อยากให้ยาวมากนะครับก็ให้ท่านเห็นว่าทดสอบแล้วมันเป็นยังไงการตัดสินใจซื้อเลือกซื้อมันจะได้ง่ายนะครับโอเคนะครับเบาๆนะครับออกแรงกว่าเบลพลาสติกเมื่อกี้นิดนึงต่อไปกระดาษดูนะครับมันจะคมมากขนาดไหนเดี๋ยวลองดูนะครับกระดาษนี้ถ้ามีไม่คมตัดไม่ได้นะครับเพราะมันบางมากก็ถือว่าคมนะครับถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับถ้าต้องการคมกว่านี้ผมก็สามารถรับเพิ่มให้ได้ถ้าทรงมีดแบบนี้นะครับผมทำให้เพิ่มไม่ได้ก็แล้วแต่ครับตอนท่านซื้อก็ระบุมานะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดการให้ทำเพิ่มก็ไม่มีรอยเพิ่มนะครับไม่มีรอยข่วนเพิ่มนะครับตอนรับผมรับเนี่ยผมจะรับแค่ไอ้ตรงสีเงินของมันเฉยแต่งให้มันคงกว่านี้นิดนึงแค่นั้นเองไม่นานครับแต่งไม่นานนะครับก็คมนะครับคมในระดับหนึ่งใช้ได้เลยปลายของเขาเนี่ยยี่ห้อนี้ปลายเขาจะแหลมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสเกลที่พื้นเนี่ยมันจะเป็น1เซนอยู่แล้วท่านสามารถนับเอาเองได้เลยสเปคมันมาเป็นนิ้วกับน้ำหนักเป็นปอนด์นะครับเป็นออนเพราะว่ามาทางยุโรปอิตาลีนะครับก็จะขายดีทางด้านยุโรปแล้วก็ทางรัสเซียนะครับผมประเทศไทยผมยังไม่เห็นใครนำมาขายนะครับก็มีผมเนี่ยแหละเอามาแปลกๆแนวๆมาลองทดลองขายดูนะครับซองมาดูมีดใกล้ๆก่อนนะครับไอ้พวกนี้คราบน้ำมันนะครับผมชะโลมไว้นะครับเขาใส่ถุงพลาสติกมาอีกทีหนึ่งมันก็จะมีคราบน้ำมันแห้งๆเกิดกลางนิดนึงเช็ดออกครับไม่มีปัญหาไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับตรงนี้มีกันให้นิดนึงนะครับกันนิ้วนะครับด้ามเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยมันเป็นพลาสติกคล้ายๆยางนะครับไม่เป็นพลาสติกแข็งนะครับจะนุ่มๆนิ่มๆนิดนึงจับแล้วไม่ลื่นนะครับผม
ท้ายด้ามก็จะมีเหล็กโผล่มาให้หน่อยเป็นแหลมๆนิดๆ นะครับแล้วก็เป็นห่วงในตัวเป็นรูสล็อตนะครับมาอีกฝั่งนึงนะครับผมประมาณนี้เลยตัวนี้เลยนะครับที่จะขายนะครับโลโก้ VNOM นะครับรุ่นมันนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย CK01 76G นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าความหมายคืออะไรนะอ่านไม่ออกนะครับผมก็สภาพตามนี้นะครับคราบน้ำมันนะครับผมที่มันสะท้อนแสงเนี่ยนะครับโอเค ทิ้งรูปนี้ไว้นะครับก็สนใจทักมาครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่วนทักมาแล้วก็สงสัยตรงไหนหรือจะให้ถ่ายรูปตรงไหนเพิ่มก็แจ้งมานะครับซองมันเป็นซองพลาสติกแข็งนะครับก็ยาวตามตรงใบเลยพลิกด้านได้นะครับผมใบมีดพลิกได้นะครับโหจะแน่นนิดนึงนะครับแน่นหนึบดึบนะครับครับผมนี้ก็พลิกด้านได้นะครับต้องกดแรงนิดนึงนะครับมีเป็นห่วงล็อกกับโคนขานะครับผมอารมณ์ประมาณนี้นะครับดุดันนะครับเป็น survival knife นะครับผมแล้วก็เป็น outdoor hunting sport อะไรพวกนี้นะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นอย่างอื่นก็ไม่ได้บอกอะไรมากเลยตามนี้เลยแค่นั้นเองครับเขาแจ้งมาแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอ้โหแต่แน่นนะครับซองแน่นเดี๋ยวใช้ไปคงจะหลวมหน่อยเข้าใจว่างั้นสวยนะครับก็ถ้าท่านใดชอบทรงแนวๆแปลกๆที่ไม่ซ้ำใครแล้วก็สวยคมในระดับหนึ่งหรือว่าถ้าจะต้องการคมกว่านี้ผมก็สามารถรับเพิ่มให้ได้นะครับเดี๋ยวแจ้งกันมาตอนจะซื้อนะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับครับผมอย่างอื่นไม่น่ามีอะไรก็ชอบก็กดติดตามกด Subscribe นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมันก็จะเด้งเตือนท่านจะได้เข้ามาดูจะได้ไม่ตกข่าวนะครับแล้วก็ส่วนลงที่ลงเนี่ยก็จะลงไว้ Facebook กับ YouTube นะครับลงขายก็จะมีใน Shopee ด้วยหรือไม่ก็ทักมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับว่าจะยังไงได้นะครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ